สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ที่รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจผมถูกตั้งคำถามทาง Facebook ทั้งวันเลยเนื่องจากวันนี้ไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเดี๋ยวมาเล่ากันอีกคลิปหนึ่งว่าเป็นเลือกตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าคำถามที่ผมถูกถามเนี่ยก็มีเรื่องของนาฬิกานะครับกับเรื่องของ เหตุการณ์ระเบิดนะในภาคใต้ครับเหตุที่เกิดระเบิดเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่ที่สงขลานะเดี๋ยวผมเอาข่าวมาให้ดูนะเป็นเหตุระเบิดนะฮะเป็นระเบิด3ลูกที่แหลมสมิหลา3ลูกนะครับแล้วก็อยู่ในถังขยะ2ลูกนะฮะแล้วก็ไประเบิดตรงถังนางเงือกนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ประเมินบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม BRN นะฮะบางคนงงๆนะฮะก็มีคนโทรศัพท์มาถามตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเกิดเหตุการณ์นี้มันเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับการประเมินของทางฝ่ายความมั่นคงนะครับก็บอกว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีเป้าหมายประสงค์ที่จะต้องการทำลายเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาแล้วก็ทำลายซิบริกหรือหางนางเงือกนะครับซึ่งจะมีผลสะท้อนต่อจิตใจคนในจังหวัดนั้นๆแน่นะครับนั่นคือฝ่ายความมั่นคงเขามองแบบนั้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันถูกไหมก็ถูกในภาคปฏิบัติการถ้าถามว่าใครบวนทำ BRN ทำ BRN ทำเพื่ออะไรทำเพื่อทำลายเศรษฐกิจทำลายเศรษฐกิจแล้วได้อะไรแล้วทำไมต้องมาทำในช่วงเวลานี้นะครับนั่นก็คงจะเป็นคำถามสู่คำตอบล่ะนะครับถามว่า BRN เป็นคนดำเนินการใช่ไหมเป็นเพียงภาคปฏิบัติการครับ BRN เป็นภาคปฏิบัติการนะเอานะเอานะฮะฟังให้ดีใจเย็นๆนะนะผมรู้ว่าฝ่ายความมั่นคงดูกันเยอะดูให้ดีแล้วฟังให้ดี ผมเคยเรียนไว้แล้วนะไปย้อนดูคลิปผมได้นะไปเซิร์ชคำว่าบงกตเอราวัณนะที่กลับกลายมาเป็นของปตท.เนี่ยไปย้อนดูคลิปให้ดีแล้วผมเรียนว่าหลังจากบงกตเอราวัณนะฮะปตท.ได้รับสัมปทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคนไทยเฮดีใจนะแต่ควรจะไปมากกว่านั้นไปไกลกว่านั้นควรด้วยการตั้งบรรษัทพลังงานเนี่ยผมเรียนว่าให้ยกการสูงๆจำได้ไหมให้ยกการสูงๆโดยเฉพาะในภาคใต้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุที่เกิดระเบิดผมว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นพูดได้กี่วันเองนะครับหลังจากที่ปตท.ได้สัมปทานบงกตเอราวัณนั่นหมายความว่ากลับมาเป็นของคนไทยอีกครั้งหนึ่งเจฟฟรอนไม่ได้บอกให้การสูงๆโดยเฉพาะในภาคใต้นะพูดอย่างนี้ทุกคนเริ่มอ๋อใช่ไหมฮะเหตุการณ์เกิดความรุนแรงจึงเกิดขึ้นทำไมต้องเกิดขึ้นในสงขลาล่ะแม่สาเหตุที่เกิดขึ้นที่สงขลาเนี่ยก็เพราะว่าในวัดตามเช่นสงสูตรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับที่สงขลาเนี่ยถ้าประเทศไทยถูกแบ่งจากสงขลาไปจะพาดผ่านถึงบริเวณบล็อกที่3ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่นะซึ่งมีมูลค่ามากกว่า700,000,000,000 บาทรองจากหมู่เกาะสเปลลี่หรือหมู่เกาะเทียมที่ปัจจุบันจีนเข้าทำการครอบครองอยู่นะครับเริ่มมองออกกันใช่ไหมที่ผ่านมามีความพยายามนะขององค์การสหประชาชาติองค์การโน่นนี่นั่นพยายามเอากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มมุสลิมโรฮิงญาเอามาไว้ที่สงขลานะแล้วก็มีนักข่าวช่องหนึ่งอ่ะโอ้ยไปทำข่าวเพื่อความมุ่งต้องไว้ที่สงขลาทหารก็ไม่เอาไว้ทำไมเข้าไปไว้ย้อนหลังนะเพื่อที่จะแพร่เผ่าพันธุ์ของมุสลิมโรฮิงญานะครับซึ่งเป็นชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลาเพื่อให้เหมือนกับอะไรเหมือนกับพม่าที่บริเวณไหนรัฐยะไข่จนเป็นที่มาของการเกิดสงครามยุให้เกิดสงครามเกิดขึ้นและเกิดการปะทะเกิดขึ้นนะระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยกับกองกำลังปลดแอกรัฐยะไข่กับทหารพม่าจนเป็นที่มาของการขับไล่มุสลิมโรฮิงญาออกจากประเทศพม่าจากรัฐยะไข่มุ่งหน้าสู่บ้านเดิมบ้านเกิดอยู่ที่บังกลาเทศราบจนถึงปัจจุบันนะครับในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
าละเรารู้หลักแล้วถามเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาพูดถูกไหมเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถูกนะถูกและคนทำหวังเป้าอะไรความว่า BIN คืออะไรคือกลุ่มองค์กรนะครับจริงๆก็เหมือนปฏิบัติการเนี่ยกองทัพภาคที่1 2 3 4 5เป็นหน่วยรบพิเศษถ้าเป็น BIN กลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่ไปฝึกที่ไหนมาเลเซียเห็นมั้ยไปฝึกที่มาเลเซียเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็มาก่อการสร้างฐานการตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นหน่วยบริการพิเศษที่มาจากในวัยรุ่นนะในพื้นที่ไหนพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้กลุ่มคนร้ายเนี่ยดําเนินการอะไรนะผมเคยเรียนไปแล้วว่าอาสาสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านและทหารพรานจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีผมเคยเรียนไปล่วงหน้านะปรากฏว่าถูกโจมตีมาโดยตลอดเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ3อาชีพนี้นะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสำคัญส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับผลกระทบของการบริหารจัดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะหรือหลักคิดของพลเอกเปรมตินสุรนานนท์ ที่ชื่อว่าพาคนกลับบ้านโครงการมีบรรพบุรุษกลับบ้านในอดีตเรียกว่ามาตรา66ทับ23ปัจจุบันกองทัพภาคที่4ใช้แผนที่ชื่อว่าพาคนกลับบ้านมันย่อมได้รับผลกระทบต่อกลุ่มภาคปฏิบัติการและคนที่ทำให้ภาคปฏิบัติการนี้รับผลกระทบนะก็คือกลุ่มเนี่ยฮะอสนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางทหารพรานโดยเฉพาะทหารพรานเป็นหลักหลังจากที่อะไรหลังจากที่มีการเสนอให้มีการถอนทหารพรานทหารราบเนี่ยขอไปถอนทหารราบออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะคน3อาชีพเนี่ยบุคคล3อาชีพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะมีการลงมือจุดสำคัญคือซิมบริกเพื่อเป้าหมายสัญลักษณ์สำคัญก็คือหางหนังเงือกเนี่ยนะเพื่อมีเป้าหมายอะไรเป้าหมายทำลายเศรษฐกิจนะฮะทำลายเศรษฐกิจได้อะไรฮะเพื่อเป็นสัญญาณบอกใครบอกรัฐบาลบอกรัฐบาลว่าไงต้องเอาแหล่งพลังงานคืนให้กับฝาหลังและเขามีวัตถุประสงค์เป้ามากกว่านอกจากบงกตอิรวันคือบล็อกที่3ซึ่งยังไม่ได้มีการประมูลแต่อย่างใดต้องรู้นะฮะรู้ให้ลึกนะครับหลักเหล่านี้เรียกว่าอะไรหลักเรียกว่ายุทธศาสตร์เอเชียซึ่งเกี่ยวข้องกันที่ไหนมาเลเซียฟิลิปปินส์จีนนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ผูกพันมาจนถึงปัจจุบันและการวางกองกำลังถึงแม้ว่าจะมีการเจรจากันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงกันแล้วโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีการเจรจากับทางคิมจองอึนที่สิงคโปร์แต่จนถึงคันนี้ผมเคยเรียนมาตลอดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่สหรัฐจะยอมเกาหลีเหนือนะสื่อมวลชนรายงานว่าเจรจาแล้วจบผมบอกไม่จบเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าจบสหรัฐไม่มีความชอบธรรมที่จะเอากองทัพเรือมายังเอเชียได้เห็นไหมผูกพันไปถึงไหนฮะรางวัลนางงามฟิลิปปินส์นะซึ่งล่าสุดนางงามของฟิลิปปินส์เพิ่งได้รับรางวัลนางสาวจักรวาลอีกแล้วนะครับหลังจากที่อะไรหลังจากที่สหรัฐอเมริกามอบระฆังที่เคยยึดไปจำนวนหลายร้อยปีคืนให้กับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นบรรณาการเพราะอะไรเพราะว่าศาลโลกตัดสินให้ฟิลิปปินส์เป็นผู้ครอบครองหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่จีนทำการครอบครองอยู่ซับซ้อนหน่อยนะซับซ้อนหน่อยสรุปสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรฮะเป้าหมายสัญญาณขณะนี้นะในเชิงซิมบริกหรือเสรีทางการเมืองนะครับบอกว่าฝรั่งเนี่ยไม่รู้ฝรั่งไหนนะผมไม่อยากบอกนะท่านผู้ชมคิดเอาเองนะฝรั่งต้องการแหล่งผลประโยชน์ในบล็อกที่3ในอ่าวไทยนะครับบล็อกที่3นี่ก็มีมูลค่ามหาศาลกว่า700 ล้านบาทนะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนั่นหมายความว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้รัฐบาลไทยนิ่งเฉยสถานการณ์ความแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคนครจะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันที่ไหนจำได้ไหมผมเคยบอกไว้ฮะหลังงานสำคัญเนี่ยให้ระวังภายในพระนครเป็นสำคัญจำได้ไหมแล้วก็ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หนักหลัง จากที่ปตท.เนี่ยกับรายได้ทำการรับสัมปทานบงกตและก็เอราวัณสิ่งนี้คือผลกระทบระดับโลกนะครับมองผิวเผินด้วยตาเปล่าไม่ใช่ฮะที่ผ่านมาการที่จะมีการประมูลบงกตอิรวันนะฮะมีเหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดขึ้นก็คือการวางระเบิดสารพระพรหมซึ่งไล่ไปไล่มาเป็นกลุ่มมุสลิมโลฮิงญาที่เอามาจากพม่าถูกจับกุมต่อมาบางส่วนถูกจับกุมไว้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และหลบหนีไปอยู่ที่มาเลเซียต่อมานาจิบรอซักขอไปมาเทียมูฮัมหมัดฮะปฏิเสธที่จะคืนตัวมุสลิมโลฮิงญาเหล่านี้นะครับขออภัยฮะเป็น
อุยกูนะอุยกูไม่ใช่เหมือนโรฮิงญาอุยกูนะครับชาวอุยกูเหล่านี้ให้กับประเทศจีนอ้างว่าพวกเขาไม่ได้กระทำความผิดนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าหมาเทมูฮัมหมัดเป็นคนของฝ่ายอังกฤษไม่ใช่ฝ่ายจีนปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเกี่ยวข้องกับไทยอังกฤษมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงขลาจะเกิดขึ้นอีกไหมอยู่ที่สติปัญญาของรัฐบาลว่าจะแก้ไขปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรนะครับในวางกรอบความคิดนะฮะในเรื่องของสัมปทานในหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งผูกพันมายังประเทศไทยในบล็อกที่3นะฮะที่วัดจากเส้นศูนย์สูตรนะครับตั้งแต่สงขลายาวไปเนี่ยนะฮะมันจะต้องส่งผลทำให้เป็นแผ่นดินของไทยถ้าเราไม่มีสงขลาแหล่งพลังงานแหล่งนี้ก็จะต้องตกเป็นของเขมรในที่สุดยกเว้นแต่มีการแบ่งแยกประเทศนะครับตั้งแต่สงขลาเป็นต้นไปนั่นแหละนะครับแหล่งพลังงานนั้นก็จะกลับกลายของไปเป็นประเทศใหม่ซึ่งมีคนเรียกร้องให้มีการจัดตั้งประเทศใหม่นะเรียกว่ารัฐปัตตานีเคยได้ยินไหมของคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อวาดะวาดาแปลว่าอะไรฮะอิสรภาพปลดแอกนะก็คืออดีตผู้นำรัฐสุดรัฐปัตตานีเดิมเนี่ยที่มาเรียกร้องเรื่องปืนโน่นนี่นั่นเนี่ยเรียกร้องอะไรเพื่อที่จะแบ่งแยกประเทศเหมือนกับประเทศไหนซูดานใต้นะครับที่สุดท้ายซูดานถูกแบ่งเป็นซูดานใต้และซูดานแล้วเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันสงครามสู้รบกันระหว่างซูดานกับซูดานใต้ไม่จบและแหล่งพลังงานในซูดานใต้นะฮะประธานาธิบดีของซูดานใต้ยกแหล่งพลังงานซูดานใต้ให้กับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาทำการครอบครองในการทำสัมปทานนะเห็นไหมยาวเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยนะแต่มีที่มาที่ไปนะอธิบายยังมีเหตุผลนะครับเอาล่ะนะฮะแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรรัฐบาลจะต้องทำสัมปทานอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงอันนี้ไว้ทีหลังเดี๋ยวเราให้ฟังนี้เราสาเหตุได้ฟังก่อนการสาเหตุก็12นาทีครับนะเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับคำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามพ่อสอนให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคานซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ
คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดียิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ